สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดหัวข้อที่ใกล้ตัวเรามากนั่นคือการดูแลกายและใจในยุคเทคโนโลยีซึ่งเรากลายเป็นเหยื่อของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่21นี้เนื่องจากมีบทความมาหนึ่งที่ท่านได้เคยเห็นนั่นคือการดูแลสุขภาพเพื่อกายและจิตที่ดีที่เขียนโดยเจเน็ตเลอร์เจเน็ตเลยได้เขียนบทความนี้ขึ้นหลังจากที่เธอได้ไปฟังแอนดรูว์วิลปาฐกถาว่าโดยหัวข้อนี้และดิฉันก็ได้สรุปมาจากสิ่งที่เธอได้เขียนมาอีกทีหนึ่งเจเน็ตเลยนั้นได้เขียนหนังสือเรื่อง Simple Living Guide ซึ่งขายดีมากในอเมริกาและใครก็ตามที่สนใจก็ไปเซิร์ชดูได้ศึกษาเพิ่มเติมรวมทั้งแอนดรูว์วิลนี่เป็นแพทย์ในฮาร์วาร์ดที่พยายามจะใช้แนวคิดของตะวันตกและตะวันออกประสานผสมผสานร่วมกันอีกทั้งอิทธิพลที่เขาได้รับจากศาสนาพุทธจากแนวคิดของทิชนัทฮานที่ได้เคยสอนเขาไว้เกี่ยวกับการฝึกสมาธิฉะนั้นแนวคิดที่ได้ออกมาในเชิงการศึกษาเกี่ยวกับร่างกายเราและการดูแลตัวเราเองเป็นเช่นไรนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในแง่ของกายเราดูในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายซะก่อนแอนดรูว์เวลได้พูดว่าการดูแลกายนั้นสำคัญที่สุดคืออาหารเพราะถ้าเราถามดูและเราได้ศึกษาเราจะเห็นได้ว่าอาหารนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวดทั้งหลายฉะนั้นนอกจากการอาหารที่ไม่มีไขมันหรือจะมีบ้างเล็กน้อยก็คือการปิ้งย่างนึ่งหรือต้มและเป็นอาหารที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเขาบอกว่าจงทานอาหารด้วยสติหมายความว่ายังไงการเคี้ยวทุกคำเหมือนอย่างเวลาที่คุณไปปฏิบัติกรรมฐานเมื่อคุณตักข้าวใส่ปากคุณเคี้ยวแล้วก็กลืนอาหารนั้นจะเป็นยาไปโดยปริยายแต่ปัจจุบันนี้เราสังเกตดูว่าคนรับประทานอาหารพร้อมกับมือถือแล้วก็หรือการเสวนาพูดคุยกับพรรคพวกซึ่งก็ทำให้ความรื่นรมเกิดขึ้นแต่การที่คนอยู่คนเดียวแล้วทานด้วยมือถือแทนที่จะทานอาหารพร้อมด้วยสติอันนี้คือปัญหาที่ว่าความโดดเดี่ยวความไม่มีประสิทธิภาพในการรับประทานก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณต้องสังเกตดูตัวเองว่าถ้าวันไหนเราทานอาหารด้วยสติอาหารน่าจะเป็นยาโดยปริยายเคี้ยวอย่างละเอียดแล้วก็กลืนนะการที่เราพูดคุยกันหรือการที่เรามีความเพลิดเพลินนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีในการที่เราการเกิดในการย่อยมีอารมณ์ที่เบิกบานนั่นคือการอยู่ร่วมสังคมของมนุษย์เพราะเรามักจะเจอกันเวลาที่เรารับประทานอาหารในทุกชาติทุกเชื้อชาติเลยคือการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ทำให้เกิดความรื่นรมต่อไปคราวนี้นอกจากอาหารก็คือการออกกำลังกายเขาได้เน้นในว่าเหมือนกับแพทย์ทั้งหลายที่ได้แนะนำพวกเราว่าเราควรจะออกกำลังกายอย่างน้อย4ครั้งต่ออาทิตย์และครั้งละไม่ต่ำกว่า30นาทีนี่คือวิธีทางที่ทำให้ร่างกายของเราซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องจักรเครื่องหนึ่งถ้ามันไม่เคยออกกำลังมันก็จะเป็นเครื่องจักรที่เก่าแล้วก็ขาดซึ่งความคล่องแคล่วฉะนั้นจอยต์หรือส่วนต่างในร่างกายนั้นก็จำเป็นจะต้องดูแลอย่างดีและให้มีการเคลื่อนไหวนะปกติเวลานี้คนส่วนใหญ่มักจะนั่งหน้าทีวีมากกว่าที่จะเดินออกกำลังกายหรือทำสิ่งต่างๆที่ทำให้ร่างกายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอันนี้ก็คือโศกนาฏกรรมอันหนึ่งของการค้นพบของเทคโนโลยีซึ่งเราจะพูดกันต่อไปในช่วงสุดท้ายของวันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เขาได้เน้นคือการฝึกหายใจเราหารู้ไหมว่าลมหายใจของเรานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากหายใจอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปแล้วเราจะต้องรู้จักมี
ความสำนึกในลมหายใจทุกลมที่เราเข้าไปการหายใจเข้าไปในแต่ละช่วงและการฝึกให้ลมเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติและรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้สำคัญอย่างมากได้มีการวิจัยว่าถ้าเรานั้นได้รู้จักฝึกหายใจ5นาทีถึง8นาทีต่อวันหรือการมีความรู้ตัวสำนึกรู้อยู่ทุกขณะในการลมหายใจนั้นมันก็จะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและก็สร้างความสมดุลทั้งกายใจแล้วก็จิตวิญญาณจะเห็นได้ว่าข้อสำนึกว่าความสำคัญนั้นมีประโยชน์เพียงใดในการที่เราจะฝึกหายใจและจากประสบการณ์ที่ได้เห็นว่าการที่จะเราหายใจได้มีประสิทธิภาพนั้นถ้าเรามีสมาธิการหายใจก็จะสามารถได้ลึกได้อย่างลึกที่สุดในปอดของเราคนส่วนใหญ่จะหายใจเพียงเซนูสามของปอดหาได้เข้าไปลึกมากกว่านั้นไม่อันนี้ในแง่ของการนอนการนอนนั้นถ้าเรานอนหลับได้ลึกก็จะเป็นประโยชน์มากบางคนบอกว่าการนอนหลับลึกสัก 3-4 ชั่วโมงก็จะมีประโยชน์สูงสุดแต่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงอายุนั้นอาจจะนอน 6-8 ชั่วโมงหรือการที่เราสามารถที่จะทำให้การนอนของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดได้นั่นก็จะทำให้วันรุ่งขึ้นนั้นเป็นวันที่ดีแต่ในกรณีของผู้สูงอายุทั้งหลายมักจะบ่นว่าการนอนนั้นไม่ค่อยจะหลับสนิทมันก็จะโยงไปสู่ปัญหาเรื่องการออกกำลังกายถ้าคุณนั่งทั้งวันแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวอาการนอนของคุณก็จะลดถดถอยลงไปหรือบางคนtake a nap ตอนบ่ายนะฮะสัก20นาทีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่บางคนไม่ take 20นาทีอาจจะเป็นชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงแล้วคุณจะเวลาที่ไหนไปพักผ่อนในตอนคืนอีกอันนี้คือปัญหาของคนทั่วไปถ้าเราไม่ได้รู้เรียนรู้กับวิธีการของร่างกายของเราแล้วเราก็จะกลายเป็นเหยื่อของสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์นะคะคราวนี้ในแง่ของใจการมองโลกในแง่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากเราจะเขาได้บอกว่าการมองโลกในแง่ดีของมนุษย์นั้นมีอิทธิพลต่อสุขภาพร่างกายทุกอย่างยิ่งกว่านั้นแล้วไอ้ attitude ของเราอันนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้คนรอบข้างของเรานะมีความสุขไปด้วยแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความทุกข์ระทมอยู่ภายในคนรอบข้างก็จะมีแต่ความทุกข์ผสมผสานไปด้วยอันนี้มันไม่ใช่เป็นประโยชน์แต่ตัวเองแต่เป็นประโยชน์แต่ทั้งเราและผู้อื่นนอกจากนั้นแล้วการรู้จักทำงานการที่เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้จักว่าการทำงานที่ไม่หนักจนเกินไปนักเราต้องหัดสังเกตดูตัวเองว่าเวลานี้เราทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าและการทำงานควบคู่ไปกับการเล่นมันจะต้องผสมผสานกันถ้าเราทำแต่งานแต่ไม่มีการดูแลตัวเองพักผ่อนตัวเองในการเบิกบานจิตใจตัวเองเราก็จะมีแต่ความทุกข์ระทมยิ่งกว่านั้นการมีอารมณ์ขันก็เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันคนเราสามารถจะสร้างอารมณ์ขันได้โดยเฉพาะคนอายุมากอย่างดิฉันเนี่ยสามารถจะสร้างอารมณ์ขันกับตัวเองได้เพราะว่าทำอะไรที่น่าขบขันได้ในวันๆมากมายนะคะฉะนั้นการที่เราสามารถจะสร้างอารมณ์ขันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นและยิ่งไปก่อนนั้นเวลานี้ได้มีการวิจัยแล้วว่าหากเราสามารถจะช่วยผู้อื่นได้มากกว่าเอาแต่ผลประโยชน์บุคคลใดก็ตามที่ทำเช่นนั้นจะมีแต่ความแจ่มใสเบิกบานร่างกายก็จะแข็งแรงแต่ใครที่จะคิดแต่ผลประโยชน์ตัวเองหาช่วยผู้อื่นให้มีความสุขต่อไปได้นั้นเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาให้กับคนคนนั้นคือเอาแต่ได้มากกว่าที่จะให้อย่างเหมือนกับมีเพลงที่ว่า the more you give the more you can take if you cannot give you cannot take นะฉะนั้นอันนี้เป็นความลับที่ละเอียดอ่อนของการดำเนินชีวิตของมนุษย์แต่ละคนยิ่งกว่านั้นแล้ว
ขายังบอกว่าคนเรานั้นควรจะระลึกถึงความตายในทุกขณะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าได้เสวนากับพระอานนท์อานนท์เจ้าคิดถึงความตายวันหนึ่งกี่หนพระอานนท์บอกทุกๆ5 นาทีพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าของเราระลึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นการระลึกถึงความตายนั้นจะช่วยให้เราก้าวพ้นความวิตกกังวลในการเผชิญกับความตายและยอมรับความตายได้เมื่อเรายอมรับสิ่งนั้นได้แล้วชีวิตก็จะเต็มมีความเต็มเปี่ยมและมีคุณค่าอันนี้คือสาระที่แอนดรูว์เวลได้กล่าวถึงที่จะนำไปสู่ความเข้าใจของมนุษย์ในการที่เราจะมองเห็นว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขภาพและจิตใจที่ดีอย่างไรบ้างคราวนี้สิ่งที่อยากจะคุยกับท่านต่อไปเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีเวลานี้เราปฏิเสธไม่ได้คุณไปที่ไหนคุณจะเห็นคนก้มหน้าแล้วมองในมือถือหรือ iPad หรืออะไรก็ตามปัญหาคือเรารับเทคโนโลยีเข้ามาแต่เราไม่ได้เตรียมตัวที่จะรู้ว่าเราจะควรจะใช้มันเช่นไรเทคโนโลยีนั้นมีผลกระทบต่อมนุษย์ยังไม่มีที่สิ้นสุดเริ่มตั้งแต่ทีวีนะโทรทัศน์ของเราเนี่ยได้มีการทำวิจัยว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า3 ขวบแล้วนั่งหน้าทีวีตลอดนะเมื่อเวลาไปเรียนครูสามารถจะแยกแยะได้ระหว่างเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดกับเด็กที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นพวกนี้จะตาเหม่อลอยและไม่มีสัญญาณของชีวิตที่แจ่มใสอันนั้นใครก็ตามที่เลี้ยงลูกด้วยทีวีหรือใครก็ตามที่ปล่อยให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเด็กเล็กๆนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากยิ่งกว่านั้นแล้วคนที่ในวงการเทคโนโลยีเขาจะไม่ยอมให้ลูกคนนั้นเล่นมือถือจนกระทั่งอายุ16เพราะภายใต้อายุ16แล้วเนี่ยเด็กพอจะรู้ได้ว่าอะไรสมควรไม่สมควรเวลานี้เราไปที่ไหนเราก็จะเห็นเด็กเล็กนั้นถือมือถือตลอดแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะเผชิญอะไรบ้างในอนาคตคุณหมอชินโอสถ หัสบำเรอได้บอกว่ามนุษย์นั้นเปรียบเสมือนกับคอมพิวเตอร์สมองเราเหมือนคอมพิวเตอร์ถ้าเรารับอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลออกมาเป็นเมื่อเรามี data เข้าไปแล้วก็ส่งผลออกมาเป็น outcome เมื่อเราได้ data ที่ผิดพลาดนะเหมือนอย่างเด็กที่ไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับผู้อื่นเพราะว่าได้รับความรุนแรงจากเกมที่เล่นหรือว่าได้ดูภาพที่ไม่เหมาะสมจิตใจเขาก็จะหมกมุ่นในสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็นำไปสู่หายนะในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติถ้าหากว่าเราใช้เทคโนโลยีโดยไม่มีความสำนึกรู้หรือบางบ้านออกกฎหมายว่าระหว่างที่นั่งรับประทานอาหารด้วยกันนั้นไม่ควรที่จะดูมือถือเพื่อเป็นการเคารพซึ่งกันและกันดิฉันเองเย็นๆก็จะไปนั่งกับพี่สาวสักชั่วโมง2 ชั่วโมงก็อดไม่ได้ที่จะเอามือถือไปด้วยแต่มีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นความไม่สุภาพและเป็นการไม่ได้เอาความสนใจไปยังบุคคลที่เรานั่งอยู่ด้วยอย่างแท้จริงอันนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยากจะฝากกับท่านทั้งหลายไว้ว่าผลกระทบจากเทคโนโลยีที่มีต่อเรานั้นเป็นเช่นไรและคงจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปในอนาคตนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นโปรดเขียนมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ